ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับอุบัติเหตุบนท้องถนนมักจะเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดหรือบางครั้งแม้คุณระมัดระวังแล้วต่อให้ระมัดระวังแค่ไหนก็ยังไม่วายเกิดเรื่องขึ้นจนได้เช่นเหตุการณ์การเปิดประตูทางด้านซ้ายเพื่อโรงรถบางทีอาจจะมีมอเตอร์ไซค์โชคร้ายมาจากไหนไม่ทราบขี่มาชนเข้ากับบานประตูของรถคุณที่อาจเปิดอยู่ก็เป็นได้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้มีให้พบเห็นบนท้องถนนอยู่บ่อยๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้ใครผิดถูกกันล่ะวันนี้ Car of No มีข้อมูลดีๆมาฝากคุณกันครับกรณีอุบัติเหตุแบบนี้หากรถยนต์จอดอยู่เลนกลางหรือเลนใดก็ตามที่ไม่ได้ชิดซ้ายแล้วเปิดประตูชนกับรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ถือว่ารถยนต์เป็นฝ่ายผิดแต่ในกรณีที่รถยนต์จอดอยู่เลนซ้ายสุดเปิดประตูมาชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งแซงซ้ายขึ้นมาลักษณะนี้ถือว่าเป็นประมาทร่วมหากรถทั้งสองฝ่ายได้รับความเสียหายและผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็สามารถไก่เกี่ยกันได้แต่ถ้าหากไม่สามารถเคลียร์กันเองได้ก็ต้องไปเคลียร์กันที่สถานีตำรวจทั้งสองฝ่ายจะถูกตั้งข้อหาประมาทร่วมเป็นอันดับแรกฝ่ายรถยนต์ไม่จอดให้ชิดขอบทางต้องไม่จอดให้คนลงห่างจากขอบทางไม่เกิน25เซนติเมตรขณะที่ฝ่ายมอเตอร์ไซค์ที่แซงซ้ายขึ้นมาถือว่าขับขี่รถโดยประมาททั้งคู่สรุปแล้วกรณีเกิดอุบัติเหตุลักษณะนี้ถือว่ารถมอเตอร์ไซค์ผิดขับแทรกเลนซ้ายต้องจ่ายค่าปรับผู้โดยสารเปิดประตูโดยไม่ทันระวังจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายก็ถือว่าผิดเสียค่าปรับร่วมบางทีรวมอาจถึงต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยรถยนต์หรือรถแท็กซี่จอดรับผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายหรือไม่จอดในที่ที่กำหนดไว้มีความผิดเสียค่าปรับสรุปแล้วผิดทุกฝ่ายอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้อีกฝ่ายมากกว่ากันเท่านั้นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่